เหมือนจะรู้ได้มากขึ้นนะคะหลวงตาก็อยู่กับความเป็นจริงได้มากขึ้นก็รู้สึกทุกข์มันก็มีอยู่แต่ว่าก็ยอมรับมันได้มากขึ้นนะคะหลวงตาก็ไม่มีอะไรแล้วไงมันก็เห็นความเป็นจริงได้มากขึ้นว่าจริงๆมันเหมือนอะไรก็บังคับไม่ได้หลวงตามันเห็นว่าทุกอย่างมันทุกข์ทั้งหมดเลยหลวงตาทุกอะไรสังขารก็เป็นทุกข์เราไปจะไปทุกข์กับมันกันนั่นแหละสังขารร่างกายเป็นทุกข์สังขารจิตใจเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์กษัตริย์คือความจริงอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่าไปทุกข์กับเขาก็แค่นั้นแหละทุกข์อะไรหึมันเป็นยังไงล่ะทุกข์อะไรหึอ่ะเป็นไงก็มันเห็นความจริงแต่มันก็ข้างในมันก็ยังยึดมันยังมีความยึดถืออยู่อะค่ะมันก็จะมีเวทนาอยู่เรื่อยๆแต่ก็รับรู้มันนะคะบางครั้งก็เห็นว่ามันก็เป็นของมันอย่างนั้นบางครั้งมันก็ยังหลงเข้าไปเป็นสังขารยังไปเป็นมันอยู่แต่เวลาที่หลงก็รู้สึกว่าตัวเองก็รู้ว่ามันหลงอย่างนั้นนะคะก็คงเหมือนเดิมๆที่เคยส่งกันบ้านและกราบในหลวงตาอย่างนั้นนะคะแต่เพียงแต่ว่าถึงมันทุกข์แต่ว่ามันก็ยอมรับมันก็รับทุกข์นั้นได้มากขึ้นค่ะว่ามันเข้าใจความจริงได้มากขึ้นเข้าใจว่าอย่างนั้นนะคะว่ายังไงก็ต้องอยู่กับอย่างที่มันเป็นมันไปเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ของหลีมันมีความคิดความรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยมันยังติดอยู่ในอะไรยังเป็นผู้หลงอยู่แล้วก็ดิ้นรนค้นหาจะให้ตัวเราเนี่ยออกจากไอ้ที่มันติดอยู่อยากให้ตัวเราเนี่ยมันพ้นไปเนี่ยเวลาดูดวงตาดูไปเนี่ยมันเหมือนกับเนี่ยมันเหมือนกับมันเป็นไอ้เขาเรียกอะไรเป็นรูปธรรมเห็นมีตัวหลีเนี่ยใจข้างในเป็นตัวเป็นตนเลยแล้วก็คำไอ้เนี่ยเหมือนเราตื่นนอนมาตอนเช้าแล้วเวลาเราไปนอนที่ต่างสถานที่แล้วเราปิดไฟนอนหมดอะแล้วเรานอนดิ้นกับหัวกับหางอะพอเราตื่นมาเคยเป็นไหมตอนสมัยเด็กๆนอนดิ้นดิ้นแล้วกลับหัวกลับหางแล้วปิดไฟนอนหมดนะที่ตอนจะหาประตูห้องเปิดออกเนี่ยโอ้คำตะเปตะป่าเลยไฟมันปิดหมดแล้วเนี่ยเอ๊ตรงไหนประตูหน้าต่างวะเนี่ยคำตะเปตะป่าเลยเนี่ยแบบนี้เลยนะในใจอ่ะมันมีตัวเราเลยเป็นตัวเป็นตนเลยแล้วมันมีความรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยถูกอยู่ในห้องที่เราหาทางออกไม่ได้เราก็ดิ้นรนจะหาทางออกแล้วจะเป็นทุกข์มากเลยอ่ะเราคำยังไงก็ไม่เจอประตูคำยังไงก็ไม่เจอหน้าต่างตรงเนี้ยแล้วก็มันก็คับแค้นนะทำให้เราเนี่ยทุกข์มากเลยเพราะว่าตราบใดเนี่ยถ้าเรายังปฏิบัติแบบนี้เรามีความคิดความรู้สึกแบบนี้เราไม่เปลี่ยนความคิดความรู้สึกแบบนี้มันจะมีความคิดความรู้สึกตลอดเวลาว่าเราถูกขังอยู่ในวัฏฏะสงสารถูกขังอยู่ในโลกแห่งความทุกข์เพราะอะไรเพราะเรารู้สึกว่ามีเราเป็นตัวเป็นตนมีตัวตนของเราถูกขังอยู่ในโลกของความทุกข์เราพยายามจะหาทางดิ้นรนเอาตัวเราเนี่ยออกจากห้องขังนี้ให้ได้มันก็เลยมีตั้งหนึ่งห้องขังที่เราสร้างเอาไว้ที่เราเข้าใจว่ามันขังเราอยู่ในโลกแห่งความทุกข์สองมีตัวเราที่เป็นอวิชชาที่เราสร้างเอาไว้ในใจโดยธรรมดาแล้วเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เราดูแล้วแต่ละท่านเนี่ยไม่มีหรอกไอ้ห้องขังก็ไม่มีตัวตนก็ไม่มีเพราะท่านรู้แก่ความจริงแค่นั้นเองว่าความคิดความรู้สึกว่าเป็นตัวเราเนี่ยเป็นการสร้างขึ้นมาปรุงแต่งขึ้นมามันไม่มีตัวตนของเราอยู่จริงตั้งแต่แรกเลยเราเกิดมาตั้งแต่แรกตัวตนของเราไม่มีเมื่อไม่มีตัวตนของเราเนี่ยแล้วจะมีใครถูกขังแล้วเมื่อไม่มีตัวเราถูกขังห้องขังมันก็ไม่มีปัญหามันคือว่าเราคิดว่ามันมีห้องขังแล้วก็มีตัวเราจะออกจากห้องขังตอนนี้ก็พยายามจะมาถามหลวงตาถามคนโน้นถามคนนี้ถามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านโน้นท่านนี้ว่าทำยังไงช่วยบอกหน่อยว่าจะออกจากห้องขังนี้ได้ยังไงห้องขังในโลกแห่งความทุกข์โลกแห่งวัฏฏะสงสารเนี่ยอยากจะออกอยากจะพ้นไปแต่เราเนี่ยไปถามที่ไรเราถามแต่ทางออกหาหนทางที่จะออกช่วยบอกหน่อยว่าประตูตรงมันอยู่ตรงไหนหน้าต่างมันอยู่ตรงไหนแต่แท้จริงอ่ะเข้าใจผิดยิ่งเราจะหาทางออกเท่าไหร่ยิ่งเข้าใจผิดหนักเข้าไปเลยที่จริงอ่ะไม่มีตัวตนถูกขังไม่มีตัวตนของเราถูกขังแต่แรกและไม่มีตัวตนของเราจะต้องออกจากห้องขังไปไหนไม่มีอะไรขังไม่มีอะไรขังเราเพราะตัวเราไม่มีตัวตนของเราไม่มีมาแต่แรกเราต้องเปลี่ยนให้เป็นอนัตตสัญญาให้ได้อนัตตสัญญามันชื่อมันเรียกว่าสัญญาเราต้องเปลี่ยนเป็นสัญญาเปลี่ยนใหม่
ให้เป็นอนัตตาให้ได้อนัตตสัญญาคืออนัตตาเนี่ยตัวตนของเราไม่มีมาแต่แรกแต่เราเนี่ยมันไปคิดแต่เรื่องตัวตนของเรามีเรามีตัวตนตัวตนของเรามีมันไปคิดเป็นอัตตาหมดเลยเป็นอัตตาสัญญาหมดเลยไม่ใช่เป็นอนัตตาสัญญาอนัตตสัญญาพอเราไปคิดกลับด้านอย่างเงี้ยกับที่ท่านให้ภาวนามันก็เลยเราก็เลยทุกมันก็มีอนิจจสัญญาคือเอาสัญญาความคิดความปรุงมาช่วยท่องมาบอกมันหน่อยโยนิโสมนสิการไว้ในใจว่าไม่เที่ยงไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงสังขารร่างกายไม่เที่ยงสังขารจิตใจไม่เที่ยง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 ตัวตนไม่มีไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่นได้ถ้าอนิจจสัญญาเนี่ยมันลงที่ตรงไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงคือสังขารร่างกายไม่เที่ยงจิตใจไม่เที่ยงตัวตนไม่มียึดมั่นถือมั่นไม่ได้คือตัวตนของสังขารนั้นไม่มีอยู่จริงตัวตนของจิตใจที่มีความรู้สึกคิดอารมณ์อยู่เนี่ยที่เที่ยงไม่มีอยู่จริงตัวตนของร่างกายที่เที่ยงเนี่ยไม่มีอยู่จริงจนเห็นว่าแค่อนิจจสัญญานำหน้าไปก่อนนำร่องไปก่อนพี่นายเกิดมาก่อนเกิดก็ไม่ก็ยังไม่ได้มีมาแต่แรกแล้วเกิดแล้วก็ค่อยแก่ค่อยเจ็บค่อยตายตายแล้วก็ผุพังสลายหายไปสู่ความไม่มีดังเดิมเนี่ยมันน้อมอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอนิจจสัญญาเอาสัญญามาน้อมก่อนนำร่องไปก่อนจนกระทั่งมันรู้สึกไว้ในใจโดยแยบคายอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายเรียกว่าโยนิโสมนสิการพระเจ้าตรัสว่าผู้ใดไม่โยนิโสมนสิการไว้เนี่ยพ้นทุกข์ไม่ได้เวลาโยนิโสมนสิการเราก็ต้องเอาเนี่ยอนิจจสัญญาหรืออนัตตาเนี่ยสัญญาอนัตตสัญญาเนี่ยคือเราลงตรงไหนอะลงแก่ใจในอนิจจังหรือว่าลงแก่ใจในอนัตตาหรือว่ามันเป็นทุกข์เนี่ยมันเป็นทุกข์มากเลยเกิดมาเป็นทุกข์ไม่อยากเกิดอีกเลยมันเป็นทุกข์สังขารนี่เป็นทุกข์สังขารนี่เป็นทุกข์ปล่อยวางมันหมดเลยสังขารร่างกายเป็นทุกข์เป็นเรือนแห่งโรคเป็นเรือนแห่งโรคเนี่ยโรคที่ขังโรคมีโรคเจ็บเมื่อยปวดทุกข์ทรมานเดี๋ยวก็เป็นโรคนั่นโรคนี่เป็นเรือนแห่งโรคเนี่ยจิตใจก็เป็นเรือนแห่งโรคคือมันก็เดี๋ยวเกิดดับๆทำให้ต้องมีความทุกข์อยู่ไม่แปรปรวนอยู่ตลอดเวลาหาความสงบไม่ได้แล้วก็ปล่อยวางมันเลยไม่ยึดถือมันทั้งร่างกายและจิตใจการเป็นใจที่สงบลมเย็นไม่มีอาการเนี่ยพอเห็นอนิจจังเนี่ยเลยปล่อยวางเรียกว่าอนิจจสัญญาบอกนำร่องมันไปก่อนแต่ถ้าเป็นอนัตตสัญญาเนี่ยอนัตตาคือมันเกิดไม่มีตัวตนเลยตัวตนของเราไม่มีเราไม่มีตัวตนแต่แรกเมื่อไม่มีตัวเราก็ไม่มีตัวเราไปยึดอะไรไม่มีตัวเราถูกขังและไม่มีตัวเราต้องออกจากอะไรตัวตนของเราไม่มีแต่แรกเรามาจากความไม่มีเรามาจากความไม่มีทุกขณะปัจจุบันนี้ก็ไม่มีตัวเราใจเป็นสภาพของธาตุรู้ที่ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างอะไรเลยร่างกายของเราในชีวิตเราเนี่ยประกอบด้วย3ส่วนคือ1ร่างกายที่เป็นสังขารร่างกายที่เป็นอนิจจังเนี่ยอนิจจสัญญาเนี่ยแล้วก็จิตใจเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอีก4ขันธ์เนี่ยร่างกายก็เป็นรูปอีก4ขันธ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนามขันธ์เนี่ยก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิจจสัญญาเนี่ยไม่เที่ยงแต่ถ้าเราจะอนัตตากันเลยไปอีกอนัตตสัญญาเข้าไปถึงใจหรือจิตเดิมแท้ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยเป็นธาตุรู้ที่ว่างเปล่าแต่มีความรู้ในตัวเหมือนกับท้องฟ้าเนี่ยที่มันเป็นความว่างเปล่าตัวตนมันไม่มีหรอกแต่มันมีความรู้อยู่ในตัวไอ้ส่วนความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ยความรู้สึกที่เป็นเวทนาก็เปรียบเหมือนเมฆก็ได้เหมือนเมฆฝนแล้วก็ความคิดปรุงแต่งเหมือนนกที่บินอยู่ในท้องฟ้าทั้งเมฆแล้วก็นกที่บินอยู่ในท้องฟ้าเนี่ยคือเมฆก็เปรียบเหมือนเวทนาส่วนสัญญาสังขารคือความคิดปรุงแต่งเนี่ยเอาความจำมาคิดปรุงแต่งเนี่ยเหมือนนกที่บินอยู่ในท้องฟ้าส่วนใจเนี่ยหรือธาตุรู้เนี่ยเป็นเหมือนกับท้องฟ้าที่ว่างเปล่าแต่มันมีความรู้อยู่ในตัวมันเองโดยไม่ต้องพึ่งพาอะไรแต่ตัวตนมันไม่มีเลยใจเนี่ยมันเป็นอนัตตาอนัตตสัญญาเนี่ยเข้าไปถึงใจที่ไม่ยึดถืออะไรเลยเข้าไปถึงใจที่ใจอ่ะให้เป็นใจไปเลยอ่ะเป็นใจที่เป็นอนัตตาแล้วก็เห็นว่าใจเนี่ยเห็นแล้วก็รู้ในตัวของมันเองว่าตัวมันเนี่ยไม่มีตัวตนแต่มันมีสังขารเนี่ยสังขารเกิดดับอยู่ในใจที่ไม่เกิดไม่ดับซึ่งแม้จะพิจารณาว่าอนิจจสัญญามันก็ต้องลงที่อนัตตสัญญาเหมือนกันเพราะมันขึ้นต้นด้วยสัพเพสังขารานิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์แต่พออนัตตาพุทธองค์ตัดรวบเลยว่าสัพเพธรรมานัตตาทั้งสังขารและวิสังขารสังขารก็มีร่างกายจิตใจที่เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็วิสังขารที่เป็นใจหรือจิตเดิมแท้ที่ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างอะไรเลยมันเป็นธาตุรู้เป็นวิสังขาร
ม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราไม่อาจยึดมั่นถือมั่นได้อย่าไปหลงยึดมั่นถือมั่นว่ามันเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราพุทธพจน์ก็มีอย่างเนี้ยเราจะลงอนิจจสัญญาหรือจะลงอนัตตาก็ได้แต่ก็คือเพื่อให้สิ้นความหลงยึดมั่นถือมั่นแต่ถ้าเราเนี่ยไม่โยนิโสตามที่พระเจ้าสอนไว้เนี่ยโยนิโสเราไปโยนิโสแต่อย่างนี้เขาไม่เรียกว่าโยนิโสมนสิการเพราะว่าโยนิโสมนสิการมันลงที่อนิจจังอนิจจสัญญาอนัตตสัญญาแต่เราเนี่ยมันเล่นแบบมีตัวเรามีตัวเรามีตัวเราตัวเราเที่ยงตัวเราเที่ยงตัวเราเที่ยงมีตัวเรามันค้านไปเลยอ่ะอย่างนี้เขาเรียกว่าอโยนิโสมนสิการคือมันไม่โยนิโสมนสิการแล้วแถมมันโยนิโสมนสิการแบบกลับด้านซะด้วยว่ามีตัวตนเที่ยงเรามีตัวตนเรามีตัวตนเรามีตัวเราเป็นทุกข์มีตัวเราเป็นทุกข์ตัวเราถูกขังในโลกของทุกข์ตัวเราอยู่ในขังในโลกวัฏสงสารตัวเราถูกขังอยู่ตัวเราเป็นทุกข์ตัวเราอยากออกจากทุกข์ทำยังไงตัวเราจะออกจากทุกข์ได้มันมีตัวเรามีตัวเรามันค้านไปเลยโอกาสที่เราอย่างเนี้ยมันค้านทำไปเลยมันค้านธรรมชาติที่เป็นสัจธรรมความจริงไปเลยเราก็จะไม่เห็นความจริงเราต้องเข้าไปถึงความจริงแล้วเราก็ปล่อยวาง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 ไปเพราะว่าเราพิจารณาน้อมลงไปที่อนิจจสัญญาหรืออนัตตสัญญาแล้วเพื่อความอะไรเพื่อความปล่อยวางปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรเลยแต่นี่เรายืนที่มีเรามีตัวเรามีเรามีตัวเรายืนพื้นตลอดอย่างเงี้ยเข้าใจไหมเนี่ยเราเป็นทุกข์ก็เพราะว่าเราเนี่ยไม่โยนิโสมนสิการตามที่พระเจ้าสอนไว้ในอนิจจสัญญาหรืออนัตตสัญญาสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธัมมานัตตาแต่เรามันตรงกันข้ามเลยถ้าธรรมเนี่ยอนิจจังทุกขังอนัตตามันมีอยู่แล้วในเนี่ยร่างกายเราทุกคนในธรรมชาติเนี่ยธรรมอันเนี้ยเป็นธรรมที่พุทธเจ้ามาตรัสรู้เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพุทธเจ้านั่นเนี่ยเพราะอะไรเนาะตอนที่พุทธเจ้าจะดับขันธ์นิพพานพระอานนท์ถามกราบทูลถามพุทธเจ้าว่าเมื่อพุทธเจ้าดับขันธ์นิพพานแล้วจะมีอะไรเป็นที่พึ่งพุทธเจ้าตรัสว่าให้เอาธรรมเป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้ามีธรรมเป็นอาจารย์ธรรมมีอยู่แล้วในธรรมชาติคืออนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเป็นอาจารย์พุทธเจ้านะเราไม่โยนิโสมนสิการเข้าหาธรรมอ่ะเราตรงข้ามธรรมอ่ะอันนี้คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยเราไม่เข้าหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์คือธรรมเนี่ยเวลาหลวงตาจะสอนธรรมพวกท่านหลวงตาก็ยังต้องกราบขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์คือพระธรรมเนี่ยอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพุทธเจ้าเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเรานะขออนุญาตเนี่ยขอโอกาสขออนุญาตเอาธรรมมันบริสุทธิ์เนี่ยอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยแล้วเข้าถึงธรรมมันบริสุทธิ์ที่สิ้นความหลงยึดมั่นถือมั่นเพราะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเป็นธรรมชาติที่เป็นวิสังขารเนี่ยทั้งสังขารและวิสังขารไม่อาจยึดมั่นถือมั่นได้ธรรมที่ไม่อาจยึดมั่นถือมั่นได้ทั้งสังขารและวิสังขารเนี่ยถึงจะพ้นทุกข์ธรรมเนี่ยที่นำไปสู่ความพ้นทุกข์ในปัจจุบันเนี่ยคือให้เห็นทั้งสังขารและวิสังขารแล้วก็ปล่อยวางทั้งสังขารและวิสังขารเห็นซะก่อนนะรู้ความจริงซะก่อนแล้วก็ปล่อยวางความจริงไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้จะยึดมั่นถือมั่นและเป็นทุกข์แล้วก็น้อมนำเอาธรรมอันบริสุทธิ์เนี่ยเอาใจอันบริสุทธิ์ของพุทธเจ้าของพระอริยสงฆ์สาวกทุกพระองค์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มีพระคุณที่เคารพนับถือผ่านยังใจอันบริสุทธิ์ของหลวงตาเนี่ยไปยังใจอันบริสุทธิ์ของพวกท่านมันมีอยู่แล้วในทุกคนนะใจอันบริสุทธิ์ที่เป็นธรรมแท้ๆเนี่ยธรรมที่เป็นวิสังขารเนี่ยมันมีอยู่แล้วในใจของเราเนี่ยใจวิสังขารเนี่ยแต่ใจเนี่ยมันมีอยู่แล้วที่เป็นธรรมอันบริสุทธิ์เนี่ยเพียงแต่ใจเนี่ยมันรู้ว่าตัวมันเนี่ยเป็นวิสังขารที่ไม่อาจปรุงแต่งได้เป็นความไม่มีอะไรเลยแต่มันเห็นว่าสังขารเนี่ยเกิดดับในความไม่สังขารมีสังขารเกิดดับในความไม่สังขารคือมีอาการยุกยิก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 เหมือนกับนกที่บินในท้องฟ้าใจเปรียบเหมือนท้องฟ้าที่ว่างเปล่าแต่มันเป็นท้องฟ้าที่ว่างเปล่าที่มีความรู้ในตัวแต่ถ้ามันเป็นความว่างอย่างเดียวไม่มีความรู้ในตัวมันเป็นความว่างมันเป็นความว่างอากาศมันเป็นอากาศแต่ธาตุรู้หรือใจเนี่ยมันมีความว่างเหมือนกับอากาศเนี่ยเหมือนกับจักรวาลเนี่ยความว่างธรรมชาติหรือจักรวาลแต่มันมีความรู้ในตัวมันต่างกันนิดเดียวแต่มันเหมือนกันมีคุณสมบัติเป็นความว่างเหมือนกันเหมือนธรรมชาติเหมือนจักรวาลแต่ธรรมชาติของจักรวาลเป็นความว่างเนี่ยมันไม่มีความรู้ในตัวแต่ไอ้ความว่างของธาตุรู้เนี่ยมันเป็นความว่างหนึ่งเดียวธรรมชาติจักรวาลแต่มันมีความรู้ในตัวแต่มันเป็นหนึ่งเดียวกันอันหนึ่งมันว่างไม่มีความรู้อีกอันหนึ่งอ่ะมันมีความรู้มันว่างโดยมีความรู้แต่มันเป็นหนึ่งเดียวกันทีนี้ทำไมต้องพยายามจะเน้นตรงนี้ก็เพราะว่าหลายคนชอบไปอยู่กับความว่างที่ไม่มีความรู้ไอ้ความว่างที่ไม่มีความรู้เนี่ยไปอยู่กับอากาศพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระอริยสงฆ์ทั้งหลายอยู่กับรู้อยู่กับธาตุรู้เนี่ยแต่เราเนี่ยไปอยู่กับว่างกันไอ้ว่างเนี่ยมันว่างเนี่ยมันเป็นอากาศแต่รู้เนี่ยมันว่างเปล่าไม่มีตัวตนหรอกจริงจะเรียกว่าอวกาศแห่งจิตเดิมแท้
มันว่าความเหมือนอวกาศเลยอวกาศแห่งจิตเดิมแท้หนังสือลูกตามหาบัวญาณสัมปันโนเล่มหนึ่งอวกาศแห่งจิตเดิมแท้หรือหลวงปู่ดูลย์อัตตุโลว่าจิตเดิมแท้คุณพุทธะพุทธะมีความรู้อยู่ในตัวมันเองแล้วก็เป็นสุญญตามหาสุญญตาหรือจักรวาลเดิมเนี่ยเราปฏิบัติมาทั้งหมดแต่ถึงจิตสุดท้ายก็เพื่ออะไรเนี่ยเพื่อกลับคืนสู่จักรวาลเดิมที่เป็นพุทธะมีความรู้อยู่ในตัวก็คือเป็นจักรวาลเดิมที่มีความรู้อยู่ในตัวแต่มันเป็นอยู่ในทุกที่มันมีเพราะอะไรมันอยู่ในมันเป็นความว่างหนึ่งเดียวธรรมชาติจักรวาลเลยอยู่ในทุกที่ที่ในหนังพระเจ้ามหาสัตดาโลกตอนจบอะตอน54อะที่อานนท์ร้องไห้ที่พระเจ้าดับกับนิพพานแล้วเพราะว่าอานนท์ยังไม่รู้อรหันต์เนี่ยแล้วก็เดินที่ชายหาดริมทะเลอะแล้วก็มีเสียงพระเจ้ามีใบโพลอยมาแล้วมาแปะที่หน้าอกพระอานนท์แล้วพระอานนท์ก็หยิบขึ้นมามีเสียงพระเจ้าว่าอานนท์เธอไม่ต้องเสียใจไปหรอกตถาคตเนี่ยไม่ได้เกิดไม่ได้ตายเพียงแต่ว่าไปเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเป็นหนึ่งเดียวกับความว่างเป็นหนึ่งเดียวกับอากาศเป็นหนึ่งเดียวกับแสงแดดเป็นหนึ่งเดียวกับลมเป็นหนึ่งเดียวกับน้ำเป็นหนึ่งเดียวกับใบไม้ที่เจ้าถือเป็นหนึ่งเดียวกับดินที่เจ้าเดินอยู่ในทุกที่อยู่ในธรรมชาติทุกที่อยู่ในร่างกายอยู่ในจิตใจของเจ้าอยู่ในร่างกายในจิตใจทุกคนว่าอะไรที่ใดมีความว่างที่นั่นก็มีธาตุรู้หมดเลยเพราะว่าธาตุรู้เป็นหนึ่งเดียวกับความว่างแต่ความว่างไม่มีความรู้ตรงนี้สำคัญมากนะหลายคนปฏิบัติพยายามไปอยู่กับใจว่างๆถ้าไปอยู่กับใจว่างๆไปอยู่กับอากาศนะไม่ได้อยู่กับธาตุรู้นะว่าอีเจ้าหลายอยู่กับธาตุรู้อยู่กับใจที่เป็นธาตุรู้แต่มันมีความว่างเป็นแบบเดียวกับธรรมชาติจักรวาลไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างอะไรเลยแต่อยู่กับมีความรู้ก็ยังรู้ว่ายังไปอยู่ไปแช่อยู่กับความว่างอยู่ค่ะในความรู้สึกว่าว่างตรงนั้นใช่ไหมคะที่หลวงตาพูดถึงอะที่พูดกับว่าเราเนี่ยมันไปอะไรนะโยนิโสมนสิการได้ผิดว่าเรามีตัวตนมีตัวตนของเราทุกครั้งอยู่แล้วเราก็มีตัวเราจะออกจากโลกแห่งความทุกข์โลกแห่งวัฏสงสารมันไปโยนิโสมนสิการผิดว่ามีเรามีตัวตนมีตัวตนของเราอยู่ทั้งเลยทุกเราต้องโยนิโสมนสิการอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยลงยังไงกับตัวตนของเราไม่มีตัวตนแต่เราไปมีตัวตนมีตัวตนมีตัวตนตัวหนูทุกตัวหนูทุกตนยังไงตัวหนูถึงจะหายทุกตัวหนูทุกตัวหนูทุกตัวทำไมตัวหนูจะหายทุกมันก็เลยทุกมากเลยเราโยนิโสมนสิการผิดเราไม่โยนิโสมนสิการเป็นอนิจจให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานำล่องไปก่อนใช้อนิจจสัญญาหรืออนัตตสัญญานำล่องไปก่อนก็ใช้พิจารณาว่ามันตั้งแต่เกิดมาไม่มีอย่างนี้จนสุดท้ายก็ไม่มีอย่างนี้ไปด้วยใช่ไหมคะเพราะปกติจะใช้วิธีดูอย่างเดียวค่ะดูรู้เห็นสิ่งที่มันปรากฏขึ้นในใจอย่างนั้นนะคะไม่เราใช้ปฏิบัติดูจี้ใส่มันอย่างเดียวแล้วเราจะจี้ให้ทุกอย่างมันหายไปแล้วในใจเราเนี่ยดูจี้มันเพื่อให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการคือดูจี้ทุกอย่างให้มันหายไปแล้วก็ตัวเราเนี่ยเป็นสุขพ้นจากทุกข์คือเราใช้กำลังอย่างเดียวอะจะกำลังดูจี้ใส่เข้าไปอย่างเดียวเลยเพ่งเข้าไปอย่างเดียวจี้ใส่เข้าไปอย่างเดียวจะให้ทุกอย่างมันหายไปแล้วก็เหลือจุดแล้วตัวเรามีแต่ความสุขมีแต่ความว่างเราหมายปักธงไว้จะเอาความว่างจะเอาอากาศธาตุมันปักธงไว้แล้วก็มันพอว่ามีอาการเราก็คับแค้นมีอาการที่ไม่สบายใจเราก็คับแค้นแล้วก็ร้องไห้แล้วร้องไห้อีกทุกแล้วทุกอีกเราจะเอาแต่ความว่างความว่างความว่างของตาก็พยายามจะพูดว่าความว่างมันเป็นอากาศธาตุไม่ใช่นะพระริเจ้าทั้งหลายอยู่กับรู้ความจริงรู้ความจริงที่เป็นพุทธะไม่ใช่ว่าไปรู้อาการนะไม่ใช่ไปรู้จี้ใส่อะไรนะอยู่กับรู้ธาตุรู้เนี่ยมันเป็นรู้แบบพุทธะไม่ใช่ว่าไปรู้อาการแล้วจี้ใส่อาการเนี่ยอยู่กับรู้พระริเจ้าทั้งหลายอยู่กับรู้อะไรก็รู้แบบพุทธะเขาเรียกพุทธะหนังสือหลวงปู่ดูลย์อัตตุโลเนี่ยจิตคือพุทธะแล้วก็รู้แบบอะไรพุทธะก็รู้จริงไงรู้สัจธรรมความจริงว่านี่มันมีแต่อนิจจังทุกขังอนัตตารู้สัจธรรมความจริงรู้จริงรู้แจ้งในสัจธรรมความจริงรู้พ้นรู้พ้นจากสังขารทั้งมวลแล้วก็พ้นจากวิสังขารด้วยรู้พ้นรู้สิ้นยึดนี่แล้วเป็นผู้ตื่นรู้ตื่นนี่รู้ตื่นก็คือตื่นจากอวิชชาที่ว่าพุทธเจ้าตรัสว่าเราหลับไหลมานานมากเลยบัดนี้เราตื่นแล้วคือหายโง่แล้วตื่นแล้วเป็นผู้ตื่นแล้วพอเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วปล่อยวางหมดแล้วปล่อยวางทั้งอนิจจังทุกขังอนัตตาปล่อยวางหมดเห็นซะก่อนนะเห็นความจริงก่อนแล้วก็ปล่อยวางเป็นผู้ตื่นแล้วผู้เบิกบานคือไม่ยึดอะไรให้มาเศร้าหมองอีกแล้วเราเอาเนี่ยของหลีนั้นปฏิบัติมันเอาตัวเราไปจี้ใส่อย่างเดียวเลยมันไม่ใช้กำลัง
อย่างเดียวเลยอ่ะไม่ได้ใช้ปัญญาช่วยน้อมมาปัญญาช่วยเลยไม่ได้อนิจจสัญญาอนัตตสัญญาช่วยเลยที่ใส่อย่างเดียวไม่ได้ใช้ปัญญาช่วยเลยเราก็จะดันให้มันเป็นอากาศธาตุให้ได้โดยเข้าใจว่าเนี่ยถ้าอาการไม่ถูกใจเรามันหายหมดแล้วใจเราก็จะว่างเปล่ามันจะแต่ความว่างปักธงไว้ผิดถ้าอย่างเงี้ยมันสอนยังไงก็มันก็ว่าจะมีแต่ความทุกข์เพราะว่าเราสอนอย่างนี้แต่เราจะเอาอย่างเงี้ยสอนอย่างนี้เราจะเอาอย่างเงี้ยที่ก็ไม่รู้ว่ามันจะแก้ยังไงหลวงตามันเหมือนบางครั้งก็รู้ได้แต่พอมาเจอภาษาแล้วมันก็จะมันเหมือนจะคอยผลักคอยดันออกอ่ะอ๋อในเราเปิดใจปฏิบัติต้องการอะไรที่สุดได้มันต้องคืออะไรแล้วต้องการอะไรนะเปิดใจจริงๆเนี่ยมันนานมากแล้วอันนี้เนี่ยเปิดใจพูดเลยเนี่ยมันแล้วจะเอาอะไรต้องการอะไรจริงๆแล้วเนี่ยที่สุดต้องการอะไรธงที่ปักไว้เนี่ยเอาเปิดเผยเอาสิคือถ้าลึกๆจริงๆก็คือมันรู้สึกว่ามันมีแต่ความทุกข์ตรงเนี้ยค่ะแล้วต้องการพ้นทุกข์ทีนี้ในทางปฏิบัติเนี่ยคือที่ผ่านมาก็เข้าใจมีความรู้สึกว่าพอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันเหมือนพยายามจะดีดออกในที่ผ่านมาที่เป็นนะคะแต่บางครั้งมันก็รู้สึกว่ามันก็เหมือนมันก็รู้ได้อะค่ะหลวงตาเราก็ไม่รู้ว่าอย่างถ้ามาอย่างนี้แล้วก็พอเจอมีภาษามีคนปุ๊บเนี่ยมันก็พอมีความรู้สึกปุ๊บมันก็จะเหมือนทุกครั้งที่มันก็เข้ามาเหมือนเข้าไปยึดหรืออะไรที่มันจะผลักไสในสิ่งที่ไม่ชอบตรงนี้ค่ะแต่ถ้าบอกว่าต้องการอะไรตรงนั้นจริงๆคือมันรู้สึกว่าทุกข์ที่บอกแล้วก็อยากจะพ้นทุกข์มีใครอ่ะก็เหมือนมีตัวเราที่จะไปตัวเองพ้นทุกข์มีตัวเราอ่ะมีตัวเราเราก็เลยขับแค้นใจมันมีตัวเราอยากจะพ้นทุกข์เราก็เนี่ยเข้าเห็นความจริงนี่แทนเราจะไปดันอะไรอย่างนั้นที่ว่าที่หลีพูดทุกอาการที่พูดเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นสังขารหรือมันเป็นวิสังขารล่ะที่พูดเอามีการอะไรบ้างอาการทั้งหมดเอาพูดเลยตอนนี้พอมาเจอคนเยอะๆมีอาการอะไรบ้างเข้าไปเพ่งเข้าไปกดเพ่งไปข่มเข้าไปกดข่มเข้าไปกดข่มมันเป็นอะไรเนี่ยเพ่งเป็นอะไรเป็นสังขารหรือเป็นสังขารเป็นสังขารอ้าวแล้วสังขารไปยึดถือทำไมสังขารมันยึดถือไม่ได้มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทำไมไม่ปล่อยวางมันอ่ะแล้วเอากดข่มกดข่มก็เป็นอะไรกดข่มได้เป็นสังขารหรือเป็นสังขารก็เป็นสังขารอ้าวก็เป็นสังขารนะสังขารก็ต้องปล่อยวางมันไปอ่ะอ้าวแล้วอะไรอีกอ่ะทั้งความรู้สึกต่างๆทั้งรู้สึกเศร้ารู้สึกความรู้สึกต่างๆความรู้สึกเศร้ามันเป็นอะไรมันเป็นสังขารหรือเป็นวิสังขารล่ะมันก็เป็นสังขารเอาเป็นสังขารทั้งนั้นนะพูดอะไรเป็นสังขารหมดเลยแล้วอะไรอีกอ้าวก็อาการทางกายมันก็เป็นสังขารอาการทางกายก็เป็นสังขารอีกอ้าวแล้วไงอีกความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายมันก็คือสังขารอ้าวเป็นสังขารหมดเลยแล้วจะเอาอะไรเอามันก็เข้าใจอะค่ะหลวงตาก็ความเข้าใจก็เป็นสังขารหรือวิสังขารล่ะมันก็เป็นสังขารก็เป็นสังขารอีกอ้าวพูดมาสิพูดอะไรมาสังขารหมดเลยเอาเธอพูดมาเอาสังขารเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเรามันไม่วางให้หมดเลยปล่อยวางมันเนี่ยสังขารไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงยึดถือไม่ได้วางหมดเลยเหมายกเข่งโยนทิ้งหมดเลยบูชาจารุธโมพระแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยโยนทิ้งหมดเลยสังขารนั่นแหละเหมายกเข่งโยนทิ้งหมดเลยโยนทิ้งให้หมดโยนทิ้งให้หมดสังขารทั้งนั้นเนี่ยโยนทิ้งให้หมดโยนทิ้งให้หมดเอาพูดอะไรออกมาเป็นสังขารทั้งหมดเนี่ยโยนทิ้งให้หมดเลยเพราะว่าใจเป็นวิสังขารไงพอโยนสังขารหมดจะได้เป็นใจที่เป็นวิสังขารเพราะวิสังขารเนี่ยปรุงแต่งไม่ได้คิดไม่ได้แสดงอาการใดๆไม่ได้เพราะสังขารทั้งหมดเนี่ยโยนทิ้งให้หมดเลยสังขารทั้งหมดเนี่ยโยนทิ้งให้หมดแล้วอะไรอีกอ่ะเอาไล่เลยตอนเนี้ยเอาไปเป็นวิสังขารไม่ได้มันรู้ไปก็คงเป็นสัญญาความจำเก่าๆเอาสัญญาความจำก็เป็นสังขารหรือเป็นวิสังขารล่ะก็เป็นสังขารเอาก็เป็นสังขารอีกเอาแล้วความรู้สึกว่าเป็นตัวเราติดอยู่ในทุกข์เป็นสังขารหรือวิสังขารก็เป็นสังขารก็เป็นสังขารอีกแล้วความรู้สึกอยากจะเอาตัวเราออกจากทุกข์ก็เป็นสังขารหรือวิสังขารก็เป็นสังขารก็เป็นสังขารอีกสังขารหมดเลยเอ้าเอ้าจะเอาอะไรสังขารหมดต้องวางหมดทิ้งหมดส่วนใจเนี่ยสังขารไม่ได้เอาสิไปให้ได้ดิเอาพูดออกมาอย่าอยู่ในใจคนเดียวอยากจะพูดอะไรพูดมาเลยมันก็รู้อยู่ค่ะหลวงตาไอ้ที่รู้ไอ้ที่รู้อยู่เป็นสังขารหรือวิสังขารล่ะที่บอกรู้อยู่หมดแหละรู้หมดแหละแต่รู้แล้วก็มีความทุกข์ความเครียดได้มันเป็นสังขารหรือวิสังขารล่ะก็เป็นสังขารอ้าวก็เป็นสังขารนี่ก็ทิ้งมันได้หมดสิแม้แต่ที่รู้อยู่เนี่ยแล้วก็ทุกข์ด้วยเครียดด้วยเนี่ยทั้งรู้ทั้งทุกข์ทั้งเครียดแต่ก็สังขารทั้งนั้นทิ้งให้หมดเลยแล้วไงอีกไอ้ที่เป็นคิดก็สังขารทั้งนั้นเนี่ยข้างในเนี่ยพูดไม่ออกก็สังขารหมดเนี่ยเอ้าไอ้ที่เป็นคิดตื้อๆตื้อๆอะไรก็สังขารทั้งนั้นเนี่ยสังขารทั้งนั้นเนี่ยโยนทิ้งให้หมดเลยว่าที่เราคิดอะไรตื้อๆอยู่ข้างในเนี่ยคิดอยู่คนเดียวเนี่ยสังขารทั้งนั้นเนี่ยโยนทิ้งให้หมดเลยสังขาร
ส่วนใจไม่อาจสังขารได้เพราะใจเป็นธาตุรู้ธรรมชาติของใจอ่ะกับธรรมชาติของสังขารน่ะมันเป็นธรรมชาติคนละธรรมชาตินะหรือไม่ใช่เข้าใจผิดพยายามดับสังขารแล้วจะดับสังขารให้หมดแล้วจะไปเป็นใจที่ไม่สังขารนะมันเป็นธรรมชาติคนละอย่างกันธรรมชาติของวิสังขารก็เป็นธรรมชาติของวิสังขารน่ะส่วนธรรมชาติของสังขารน่ะเราจะพยายามจะไปดับสังขารให้หมดแล้วไปเพื่อไปเป็นใจที่เป็นวิสังขารทำไม่ได้นะแบบนั้นน่ะคือมันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่ของคู่กันน่ะที่แท็กไอ้เรื่องที่ลูกตาสอนน่ะธรรมชาติของสังขารปรุงแต่งเปรียบเหมือนปลาในน้ำทะเลเนี่ยเหมือนเป็นฝูงลูกปลาเต็มเลยใจเปรียบเหมือนน้ำเนี่ยหรือว่าไอ้สังขารปรุงแต่งทั้งหมดเปรียบเหมือนนกที่บินอยู่บนท้องฟ้าหรือเป็นเมฆก็ได้แล้วก็ใจเปรียบเหมือนท้องฟ้าที่ว่างเปล่ามันเป็นธรรมชาติที่อยู่ด้วยกันน่ะแต่มันไม่เป็นปฏิปักษ์กันแล้วไม่มีอะไรทำลายกันไม่มีอะไรต้องหายไปปลากับน้ำก็ไม่มีอะไรต้องหายไปแต่เพียงแต่ว่ามันมีใจที่เป็นน้ำมีสังขารทั้งหมดเนี่ยเป็นปลาหรือมีใจเนี่ยที่เป็นท้องฟ้าสังขารทั้งหมดเนี่ยเป็นนกหรือเป็นเมฆเนี่ยบนท้องฟ้าก็มีเมฆไปหมดเนี่ยก็มีที่ก็ไม่มีก็มีเมฆอยู่เรื่อยแล้วก็มีนกบินบนท้องฟ้ามันไม่มีอะไรหายไปตลอดกาลอ่ะมันก็มีคู่กันอยู่อย่างเนี้ยทำไมเราไม่เป็นใจที่เป็นท้องฟ้าหรือเป็นน้ำซะเลยล่ะแล้วก็ปล่อยสังขารมันเป็นนกหรือเป็นปลาไปซะมันเป็นธรรมชาติที่ไม่ได้ไปทำลายอะไรหายไปแล้วไปเป็นอีกอย่างนึงนะไม่ใช่มันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่ด้วยกันเนี่ยสังขารกับวิสังขารเนี่ยแต่มันไม่ได้ทำลายกันไม่ได้ทำลายกันแล้วมันก็ไม่ได้ยึดถือกันและมันก็ไม่ได้ว่าแยกออกจากกันมันก็อยู่ด้วยกันนี่แน่แต่เป็นอิสระต่อกันอิสระต่อกันไม่ได้หมายถึงว่าแยกอะไรออกไปมันก็อยู่ด้วยกันน้ำกับปลามันอยู่ด้วยกันน่ะแต่มันเป็นอิสระต่อกันนกกับฟ้ามันก็อยู่ด้วยกันแต่มันอิสระต่อกันยังไงอ่ะเอาสิมันเข้าใจตรงไหนเอาเดี๋ยวเราจี้ใส่ก็เหมือนหนูก็รู้อย่างนี้นะมันก็ถึงมันจะกดข่มมันครับถึงมันมีอาการอะไรแทรกแซงมันก็เป็นสังขารสังขารมันเป็นอะไรหมดล่ะมันก็เป็นนกหรือเป็นปลามันก็เป็นปลาก็ปล่อยมันสิก็ปล่อยแล้วใจมันก็เป็นน้ำเป็นท้องฟ้าเรื่อยไปอ่ะทำไมอ่ะก็ถ้ารู้อย่างนี้ก็รู้แบบนี้รู้แบบนี้แล้วเป็นไงแล้วทำไมต้องร้องไห้ทำไมต้องโวยวายที่ควรติฟายต้องเป็นอะไรก็ธรรมชาติมันมีอยู่คู่คนอย่างเงี้ยพอมันก็จะเอาอะไรแสดงว่าในใจจะเอาอะไรเนี่ยที่มันผิดธรรมชาติจะเอาอะไรมันมีตัวที่มันคิดว่าตัวมันจะต้องไปถึงอะไรหรือเปล่าตรงเนี้ยซึ่งบางครั้งหนูก็เห็นว่ามันมีตัวนี้อยู่ไอ้ที่เราคิดว่ามีตัวเราจะไปถึงอะไรเป็นสังขารหรือวิสังขารล่ะก็เป็นสังขารก็เป็นสังขารนะเป็นปลาหรือเป็นนกบดวิสังขารใจมันปรุงอะไรไม่ได้ไงมันอยากคิดจับปรุงเรื่องของมันนะไม่ได้เกี่ยวกับใจเลยอ่ะแต่หลีเนี่ยในใจตั้งเป้าว่าจะไปทำให้ไอ้สังขารมันดับไปหมดไอ้ที่ไม่ถูกใจนะสังขารถูกใจจะเอาไว้สังขารที่ไม่ถูกใจอ่ะจะให้มันดับหมดไม่ใช่นะสังขารเนี่ยใจที่โป่งโล่งเบาสบายเนี่ยก็เป็นปลาหรือเป็นนกนะใจไม่โป่งไม่โล่งไม่เบาไม่สบายก็เป็นปลาหรือนกไม่ใช่ท้องฟ้าที่ว่างเปล่านะแต่หลีตั้งเป้าหมายเนี่ยว่าอาการที่ไม่ถูกใจมันจะต้องไม่มีมันจะต้องหายหมดเหลือแต่ใจที่โปร่งโล่งเบาสบายว่างเปล่าอย่างเดียวไม่ใช่นะอันนี้เข้าใจผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างแรงเลยใจที่สบายหรือใจไม่สบายมันก็เป็นนกหมดเลยอ่ะโอ้อะไรมันมีอาการเอามาบอกได้ไงมันเกิดดับได้เปลี่ยนแปลงได้มันมีของคู่ตรงกันข้ามได้เป็นนกหมดเลยถ้ามีอาการที่เป็นของคู่ตรงกันข้ามได้เป็นนกหมดอ่ะไม่ใช่ใจเพราะว่าใจมันเป็นมีแต่เป็นท้องฟ้าที่ไม่มีตัวตนไม่ใช่เป็นความรู้สึกว่างนะมีแต่ความรู้ว่าตัวมันน่ะไม่มีตัวตนแต่สังขารทั้งหมดเนี่ยมันเกิดดับๆไม่ว่าจะดีไม่ดีรู้ว่าเป็นสังขารหมดเลยแต่ใจไม่ได้ดีไม่ดีด้วยใจเป็นแต่รู้เฉยว่าดีหรือไม่ดีเอ้าไม่เข้าใจอะไรดูสิเอ้าพูดมาเถียงเรามาได้นะให้เถียงตลอดแหละคือถ้าอย่างนี้ต้องเห็นว่ามันเข้าไปอยู่กับความว่างความรู้สึกว่าว่างตรงนั้นใช่ไหมคะเวลาที่มันไอ้ความรู้สึกที่เป็นว่างมันเป็นสังขารหรือวิสังขารล่ะเป็นสังขารมันเป็นสังขารนะถึงเอาความรู้สึกนั้นมาบอกได้อันไหนเอาความรู้สึกนั้นมาบอกได้เป็นสังขารหมดไอ้ความรู้สึกว่างเป็นสังขารแล้วไอ้ความรู้สึกก็มีตัวเราไปอยู่ในความรู้สึกว่างได้น่ะไอ้ตัวนี้เป็นสังขารหรือวิสังขารนะก็เป็นสังขารก็สังขารน่ะโยนที่มันไปทั้งหมดเลยทำไมต้องไปแก้เอาตัวเราออกมาจากความว่างล่ะมันผิดตรงนี้เลยนะเราจะพยายามไปแก้ดึงตัวเราออกมาจากความรู้สึกว่างก็ไอ้ตัวเราความรู้สึกเป็นตัวเรานี่เป็นสังขารไม่โยนทิ้งไปหมดเลยทั้งไอ้ความรู้สึกว่างทั้งไอ้ตัวเราที่ไปแช่ในความรู้สึกว่างโยนทิ้งมันไปทั้งก้อนทั้งยวงอะไรสังขารโยนทิ้งให้หมดเลยโยนทิ้งตะเข่งเลยโยนทิ้งไปทั้งตะเข่งโยนทิ้งทั้งยวงเลยถ้างั้นก็หมายถึงก็ดูทั้งหมดเห็นทั้งหมดว่ามันเป็นสังขารโดยที่ไม่ต้องไปสนใจว่ามันเป็นยังไงแล้วบางครั้งมัน
แสดงอาการที่มันไม่ดีอย่างเงี้ยก็ยังมีที่มันยังไปให้ค่าอยู่คือก็ไม่ต้องไปสนใจมันว่ามันจะเป็นยังไงอย่างนั้นเลยทั้งหมดเลยแล้วอะไรก็ตามที่มันไปให้ค่าได้หรือมันพยายามจะไม่ให้ค่ามันก็เป็นอะไรเป็นสังขารหรือวิสังขารก็เป็นสังขารก็สังขารทั้งนั้นนะพูดอะไรก็สังขารหมดเลยส่วนใจเนี่ยมันสังขารอะไรไม่ได้แม้แต่นิดเดียวปรมาณูเดียวก็สังขารไม่ได้นั้นอะไรที่มันกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกกระดุกยุ่งยิ่งยุ่งยิ่งในใจเดี๋ยวปล่อยวางมันได้หมดเลยไอ้เห็นว่าเป็นสังขารสังขารทั้งนั้นเนี่ยเพราะใจมันไม่อาจสังขารได้ใจเนี่ยมันได้แต่รู้ว่าตัวมันเนี่ยไม่มีอะไรเลยแต่มีสังขารเดี๋ยวยุ่งยิ่งยุ่งยิ่งเต็มไปหมดเลยรู้แต่เป็นสังขารทั้งหมดไม่ใช่ใจเลยใจมันได้แต่รู้แบบพุทธะคือรู้ตัวมันเนี่ยไม่มีสังขารอะไรเลยไม่อาจสังขารได้ตัวตนไม่มีเลยแต่มีสังขารยุ่งยิ่ง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 ทุกทิศทุกอาการอยู่ในใจตลอดเวลาเลยแต่ใจนั้นไม่มีตัวใจหรอกไม่ใช่ว่าเป็นความรู้สึกว่างเป็นห้องขังเป็นอะไรได้หรอกไม่มีหรอกเป็นความไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเลยที่แสดงกิริยาการใดมาเลยแล้วก็มีกิริยาการเนี่ยเกิดดับอยู่ในความไม่มีอะไรไอ้ตัวเราทั้งตัวเนี่ยที่มันมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ได้มันเป็นสังขารทั้งหมดตัวเราทั้งตัวเนี่ยที่ถือไมค์เนี่ยที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่พูดกับหลวงตาได้เนี่ยเป็นสังขารทั้งตัวเลยนะเนี่ยก็ปล่อยมันสังขารไปสิแต่ไม่มีใครมายึดสังขารไอ้ผู้ที่เห็นว่าเนี่ยเป็นสังขารแล้วไม่มีใครยึดสังขารเนี่ยมันคือใจไม่ต้องไปหาวิสังขารไม่ต้องไปหาใจที่ไม่สังขารแต่ให้เห็นว่าไอ้ตัวเราที่ถือไมค์ทั้งตัวเนี่ยที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อะไรจะถูกใจไม่ถูกใจจะดีหรือจะชั่วเนี่ยมันเป็นสังขารทั้งตัวเลยไอ้ผู้ที่มาเห็นว่าเนี่ยไอ้ร่างกายจิตใจที่ถือไมค์โต้ตอบกับลงตาเนี่ยมันเป็นสังขารทั้งตัวไม่ความไอ้ตัวเนี้ยที่มันมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มันเป็นสังขารทั้งตัวไอ้ผู้ที่มาเห็นเนี่ยอันนี้น่ะเป็นวิสังขารแต่เราไม่ต้องไปหาวิสังขารถ้าเราเนี่ยไปหาวิสังขารเนี่ยมันจะเอาไอ้ตัวขันธ์5เนี่ยไอ้ตัวสังขารเนี่ยไปปรุงเลยตัวเนี้ยแล้วเราก็จะทุกข์อีกเพียงแต่เห็นว่าอันนี้เนี่ยตัวที่ถือไปเนี่ยทุกความรู้สึกที่คิดลมมันเป็นสังขารมันสังขารมันเป็นสังขารมันเป็นสังขารความปรุงแต่งเป็นความปรุงแต่งเป็นความปรุงแต่งเป็นนิจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนไอ้ผู้ที่เห็นเนี่ยเป็นวิสังขารไอ้ผู้ที่เห็นสังขารแล้วไม่ยึดสังขารเนี่ยมันเป็นวิสังขารโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปหาวิสังขารไม่ต้องไปหาใจที่เป็นวิสังขารหรือเป็นธาตุรู้นั้นก็ปล่อยให้ขันห้าเนี่ยไอ้ร่างกายที่ถือไมค์มันจะคิดจะพูดแล้วก็ดูก็ปล่อยมันเป็นไปของมันน่ะสังขารเนี่ยส่วนใจไม่สังขารก็แล้วกันไม่อาจสังขารได้นั้นไอ้สังขารอะไรก็ตามน่ะถูกปล่อยวางหมดเลยเพราะใจมันไม่อาจสังขารได้ดังนั้นอะไรที่เป็นสังขารก็ทิ้งหมดเลยไม่ใช่ใจเหมายกเข่งแบบเนี้ยเข้าใจไหมเนี่ยก็รู้อย่างนี้ใช่ไหมล่ะก็เหมือนมันก็รู้ได้บางครั้งมันก็หลงไปหลงตาเขาก็หลงเข้าไหนมันหลงไปก็รู้ขึ้นมาใหม่ก็แค่นั้นเนี่ยใครไม่หลงบ้างอะเกิดมาปุ๊บไม่หลงเลยก็เป็นอรหันต์เลยอะไรเงี้ยก็เหมือนอย่างเงี้ยตอนคุยกับหลวงตาอย่างเงี้ยมันก็รู้ของมันได้ก็รู้แบบนี้ก็ถ้ารู้แบบนี้แล้วมันหลงแล้วก็แค่รู้ตัวขึ้นมาแค่นั้นแหละไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยก็จริงๆแล้วไม่ว่าจะมีอาการอะไรมันก็สังขารหมดก็รู้เรื่องไปหมดเลยก็รู้พูดอะไรรู้เรื่องหมดเลยก็จะเอาอะไรก็น่าจะช่วงนี้ที่มันที่อยู่แล้วมันก็จะชอบไปอยู่กับความว่างมันไปแช่ว่างมันก็รู้สึกว่าได้ไปแช่อีกแล้วอะไรอย่างที่หลวงตาบอกก็พยายามจะเดี๋ยวปิดแล้วสิตรงนี้หนูเนี่ยชอบไปแช่ว่างหลวงตาสอนยังไงก็ตามหนูเข้าใจแล้วเดี๋ยวมันก็คอยเข้าไปแช่ว่างหนูคอยก็ไปแช่ว่างหลวงตาก็พูดอยู่ไอ้ความรู้สึกว่างที่มีอะไรไปแช่ได้มันต้องเป็นอะไรก็เป็นสังขารเป็นสังขารและมีความรู้สึกกับตัวเราเดี๋ยวขนาดฟังหลวงตาชัดเจนอย่างนี้ยังมีตัวหนูไปแช่ว่างอีกตัวหนูไปแช่ว่างเป็นอะไรก็เป็นสังขารทำไมไม่เหมายกเข่งมันทิ้งไว้ให้หมดล่ะมันอยากจะแช่ยังไงมันอยากจะไปแช่อะไรก็มันไม่ได้เกี่ยวกับวิสังขารเลยไม่เกี่ยวกับไอ้ผู้ที่มารู้เลยว่าอันไหนแช่ไม่แช่ไอ้ความรู้สึกว่างเป็นสังขารไอ้ตัวเราที่ไปแช่ก็เป็นสังขารแล้วมีใครมารู้อ่ะก็มีคนที่รู้ก็มีมีใครมารู้ว่าเนี่ยไอ้นี่มีความรู้สึกว่างถูกแช่แล้วก็มีความรู้สึกมีตัวเราไปแช่แล้วมีใครมารู้อ่ะใครมารู้ว่าเนี่ยมันมีอาการอย่างเงี้ยมีอันหนึ่งที่มันรู้อยู่อะค่ะมันก็เห็นอยู่ก็แล้วอะไรมาเห็นมารู้อยู่อะอันนั้นมันเป็นอะไรอันที่มาเห็นมารู้อยู่มันเป็นอะไรอะมันก็เป็นวิสังขารเออแค่นี้แน่แล้วทำไมอะเราก็พูดถูกหมดเลยเนี่ยไอ้ผู้มาเห็นเนี่ยมันเป็นสังขารหรือเป็นใจหรือเป็นธาตุรู้ส่วนในไอ้สภาวะที่ว่างมันเป็นสังขารไอ้มีความรู้สึกตัวเราเนี่ยไปแช่อยู่ในสภาวะที่ว่างอันนี้ก็สังขารแล้วพอถามเขาแล้วใครมารู้ถึงมาบอกได้ว่าเนี่ยมันมีตัวหนูเขาเข้าไปแช่แล้วมีตัวหนูไปแช่แต่เราทำผิดตัวเราพยายามจะไปดึงตัวเราเนี่ย
ออกมาจากที่แจ้แล้วก็คับแค้นมากเลยว่าตัวหนูเนี่ยฟังเข้าใจทีไรแล้วเดี๋ยวจะมีตัวหนูก็ไปแจ้อีกไอ้ปัญญาตัวนี้ไม่มาเลยว่าไอ้ที่ว่าไอ้ที่ไม่เห็นว่าตัวหนูก็ไปแจ้ตัวนั้นน่ะมันเป็นวิสังขารเป็นใจหรือเป็นธาตุรู้แต่ไอ้สภาวะที่ว่างเนี่ยมันเป็นสังขารไอ้ตัวหนูเนี่ยที่ก็ไปแจ้มันเป็นสังขารเราทำไมต้องไปดึงแล้วก็สู้อยู่นั่นเนี่ยก็ร้องห่มร้องไห้จะดึงออกเราให้ได้ดึงไม่ได้ดึงตัวเราออกจากความว่างไม่ได้ก็ร้องห่มร้องไห้อยู่นั่นแหละงงมากเลยปัญญาตรงนี้สติปัญญาตรงนี้มันหายไปไหนไอ้ปัญญาที่มันไม่เห็นนี่ไหนไอ้ผู้เห็นมันเป็นวิสังขารแต่ทุกอย่างที่ถูกรู้ถูกเห็นมันเป็นเนี่ยมันเป็นสังขารทั้งหมดแต่ถ้าผู้เห็นแล้วมันปรุงได้แทรกแซงได้มันก็ยังเป็นสังขารในตอนผู้เห็นผู้รู้ผู้เห็นนั่นก็เป็นสังขารอีกแล้วก็ไม่ต้องกลัวมันถ้าผู้รู้ผู้เห็นมันปรุงได้แทรกแซงได้มันก็เป็นสังขารแล้วก็เหมาเข่งยกมันไปอย่างนั้นก็ไม่เอาเลยทั้งไอ้สังขารและวิสังขารไม่มีใครเอาทิ้งหมดเลยไม่เอาอะไรสักอย่างเดี๋ยวทิ้งหมดถ้าคือจะไปเอาพยายามจะไปหาวิสังขารจะไปเอาวิสังขารเป็นสังขารปรุงแต่งหมดเลยตอนนี้บางครั้งมันก็เห็นเหมือนกันว่ามีตัวที่จะไปหาวิสังขารจริงมันก็คือสังขารหมดรู้หมดเลยรู้ไปหมดเลยพ่อแม่ครูอาจารย์รู้ไปหมดเลยคือไม่เหลือรู้เลยไว้เลยสติปัญญามันทิ้งหมดเลยสอนแทบตายมันเหมือนอะไรนะทิ้งหมดเลยเราเจอชีวิตจริงกลับไปทำเหมือนเดิมพอมาเจอภาษาแล้วมันก็จะมันทิ้งความรู้ความเข้าใจไปหมดแล้วมันไม่เหลือความรู้ความเข้าใจไว้เลยเสร็จแล้วพอออกจากลงตาไปก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมออกจากลงตาไปทีไรก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมปฏิบัติแบบเดิมผักใสแบบเดิมจะเอาแบบเดิมคือมันเหมือนเดิมเด๊ะเลยตะกี้เป็นปีๆไม่รู้ว่ากี่ปีก็ต้องเป็นอย่างนี้กี่ชาติก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยมันไม่เปลี่ยนแปลงแก้ไขเลยอ่ะต้องฝืนมันหน่อยดิสติปัญญาท่องมันเข้าเหมือนโยมโป้ยอ่ะโยมโป้ยซีรีส์8อ่ะ88ซีรีส์8 8.6 อ่ะเราไปฟังอันนั้นกันมากเข้าเนี่ยท่องเขาท่องตลอดเวลาไว้ในใจว่าสังขารทั้งหมดเนี่ยสังขารทั้งหมดเนี่ยไม่เที่ยงปล่อยวางได้หมดปล่อยวางหมดใจก็ว่างเปล่าว่างเปล่าก็ไม่เอาก็ท่องลวดไปเลยอ่ะสังขารทั้งนั้นสังขารทั้งนั้นปล่อยวางให้หมดปล่อยวางหมดใจก็ว่างเปล่าว่างเปล่าก็ไม่เอาอีกเขาท่องลวดเลยนะแต่ท่องยาวเนี่ยเราไปฟังนะเขาท่องเป็นสิบวันเนี่ยกว่าจะท่องได้แล้วก็ไปเป็นพุทธะเลยกลายเป็นใจที่เป็นพุทธะเขาลวดเลยนะลวดเดียวเลยเขาใช้เวลาท่องหลายวันมากเลยแล้วไปดูตั้งแต่ซีรีส์8แล้วก็ 8.1 8.2 8.3 8.6 เราลำฟังเรียงมาแล้วมันก็เนี่ยทำแบบเขานี่แหละท่องเข้าอย่าเว้นมันเขาอาศัยอนัตตสัญญามาช่วยที่ท่านกล่าวว่าอนัตตสัญญาเนี่ยมันดับอัตตมิมานะการหลงถือว่ามีตัวมีตนมีตัวเรามีตัวตนของเราเนี่ยคืออนัตตสัญญาเนี่ยมันเหมาะสำหรับที่มาใช้มันเป็นสารเคมีที่ดับไฟโดยตรงที่จะมาดับอัตตมิมานะเนี่ยความหลงยึดมั่นถือมั่นว่ามีเรามีตัวเรามีตัวตนของเราต้องใช้อนัตตสัญญามาช่วยหน่อยสิไม่งั้นก็ไปตัวเรา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 ตลอดเวลาก็ตายนะต้องช่วยตัวเองนะไม่มีใครช่วยเราได้หรอกตอนเราไม่ช่วยตัวเองก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยทุกตายนะแล้วข้ามภพข้ามชาติไปไม่โอกาสจะเกิดเป็นคนแล้วมีคนมาสอนอีกไม่มีหรอกต้องช่วยตัวเองพุทธเจ้าก็ตรัสว่าตถาคตเป็นเพียงผู้เขาช่วยบอกช่วยชี้แนะแต่ผู้ที่ปล่อยวางต้องเป็นเรื่องของท่านเอง